คุณชื่ออะไรครับอย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้ามนุษย์อายุเท่าไหร่นะครับอย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้ามนุษย์จะตอบคำถามหน่อยไหมครับไม่ตอบวอยงั้นผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมธนัทโอวันนี้เรามาทำคลิปฟังสแปร์กันอีกแล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่พวกกิ้งก่าเอ้ยหรือว่าเป็นกิ้งก่าวะใช่ปะก็ใกล้ๆนะมันเป็นมอนิเตอร์นะครับซึ่งมอนิเตอร์เนี้ยจริงๆเราก็เห็นอยู่เกือบทุกวันนะแบบหมายถึงในบ้านเรานะครับนั่นก็คือพวกตัวเงินตัวทองหรือว่าวอลนุสซัลเวเตอร์นั่นเองก็อันนั้นของไทยเราเนาะบางคนก็เรียกตัวนะครับก็มันอาจจะดูหยาบคายนะแต่ว่ามันก็เป็นชื่อของมันจริงๆวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นอีกชนิดนึงนะครับเป็นตะกวดแม่น้ำนายหรือที่เรียกว่านายมอนิเตอร์นั่นเองมาดูตัวจริงก่อนดีกว่านี่อันนี้ผมพาเขาให้เขาว่ายน้ำเล่นมานะครับก็เลยแบบอยู่ในกล่องแบบนี้ตัวนอนเล่นอยู่เดี๋ยวจับออกมาให้ดูนะพวกนี้เขาถ้าไม่ได้จับบ่อยๆจะค่อนข้างเร็วนะครับแบบวิ่งไวมากเลยนะนี่สวยไหมหน้าตาเหมือนลูกอุ้ยสวยไหมหน้าตาอุ้ยตกเร็วมากครับหน้าตาเหมือนลูกตัวเงินตัวทองไหมหน้าตาเหมือนแบบลูกตัวเงินตัวทองบ้านเราเลยใช่ไหมครับอันนี้นะครับถิ่นกำเนิดเขาก็จะอยู่ที่แถบแอฟริกานะแถบลุ่มแม่น้ำนายนะครับการอยู่อาศัยก็จะคล้ายๆตะกวดบ้านเราเลยก็คืออยู่ในหนองในบึงนะครับชอบว่ายน้ำว่ายน้ำได้เร็วนะขนาดเนี่ยโตเต็มที่ได้แค่ประมาณ 1.5 เมตรนะถือว่าเล็กกว่าตะกวดบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแบบมันไม่สามารถแบบแย่งที่อยู่อาศัยของตะกวดบ้านเราได้เลยนะแต่ก็มีโอกาสนะครับที่มันจะหนีเราได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเร็วมากเลยนะครับใครที่แบบอยากจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองสามารถควบคุมดูแลได้นะเลี้ยงในที่ปิดนะครับไม่ให้มันออกไปนอกห้องได้นะพยายามเลี้ยงในตู้ที่มันปิดมิดชิดนะครับแล้วก็เท่าออกมาเล่นเนี่ยก็ถ้าไม่มั่นใจว่ามันเชื่องหรือว่ามันไม่วิ่งเร็วเนี่ยครับก็พยายามเล่นในห้องที่ปิดเนาะเวลามันวิ่งหนีมันจะได้อยู่ภายในห้องของเรานะครับก็นี่สวยมากสีสันเขาจะสดใสนะครับผมรู้สึกว่าสีเขาจะสวยกว่าตัวเงินตัวทองของบ้านเราอีกนะสีจะแบบเหลืองเลยนะครับดูหางเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็อาหารก็จะกินพวกกุ้งหอยปูปลาก็กินเกือบทุกอย่างนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นพวกผู้ย่อยสลายด้วยนะครับก็ปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์นะครับกินแทบจะทุกอย่างเลยนะก็เป็นตัวที่น่ารักนะครับแล้วก็ขนาดก็พอโอเคอยู่นะเมตรครึ่งถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ใส่สายจุ้งแบบสุนัขเดินเท่เลยน่ารักอ่ะดูดิพอเกาะนิ่งแล้วเกาะเลยว่าแลบลิ้นเหมือนงูเลยครับแผลบแผลบซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อมันเหมือนตัวของบ้านเราอ่ะทำไมไม่เลี้ยงของบ้านเราไปเลยล่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเงินตัวทองของบ้านเรานะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตไม่มีฟาร์มหรือว่าไม่มีใบครอบครองอะไรพวกนี้เลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์คุ้มครองนะถึงเราจะเห็นมันเยอะแยะเห็นมันตามบ้านตามคลองผ่านที่ไหนก็เห็นเข้ามอก็เห็นตัวเบ้อเล่อเลยตัวเท่าจระเข้อย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเราไม่สามารถทำร้ายฆ่าหรือแม้แต่เอามาเลี้ยงเอามาเพาะพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าเจ้านายมอนิเตอร์เนี้ยหน้าตามันคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยมาจากการนำเข้าถูกต้องนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะเพราะว่าชนิดของมันนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือวอลานุสไนโรติคุสนะครับคนละชนิดกับตัวเงินตัวทองของไทยที่ชื่อวอลานุสซัลเวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลี้ยงได้ครอบครองได้นะครับสองสัตว์แปลกวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้เลย wow. เราไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปประเทศเคนยาแบบครั้งที่แล้วนะครับก็เปิดแบบง่ายๆแบบนี้เลยก็น่ารักครับเป็นอีกสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนเลี้ยงเป็นเอ็กโซติกเพทนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทางเลือกเนาะว่าบางคนเนี่ยมีความชอบที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับบางคนก็ชอบแมวชอบหมาใช่ไหมแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาจะชอบสัตว์แบบเนี้ยพูดไปบางคนก็ตลกใครเลี้ยงตัวใช่ไหมก็มีนะครับก็มีคนเลี้ยงจริงนี่
ผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วนะแต่ถ้ามันวิ่งนี่วิ่งเร็วมากเลยนะครับมีหลุดแบบมันออกไปวิ่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะอยู่ในห้องก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องโอด้วยครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะยิ้งๆๆๆๆบ๊ายบายเอาใหม่